ครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านท่านหนึ่งเราได้พูดคุยแล้วขออนุญาตละได้โพสต์ภาพเป็นกรณีรถหรูครันหนึ่งหรูครับจอดในจุดเฉพาะผู้พิการกับคนสูงอายุในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยต้องไปค่ะนี่มีรถที่จอดในจุดที่ลักษณะก็คือเขาเป็นที่จอดรถผู้สูงอายุกับคนพิการทําผิดกฎประเด็นเนี่ยหนึ่งล็อกล้อสองก็คือป้ายข้างบนเนี่ยต้องไปป้ายเขียนเอาไว้เลยอ่านอีกทีสิ ที่จอดรถเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุจากการตรวจสอบจากกล้อง C C T V คุณไม่ใช่ผู้พิการและผู้สูงอายุโอ้โหไม่อยากนึกภาพจริงๆนี่แปลว่าไปจอดที่สุวรรณภูมิแล้วขึ้นเครื่องบินไปไหนยังไงใช่ไหมน้องใบใช่เห็นว่าไปเที่ยวต่างประเทศค่ะครับมาเนี่ยจะเป็นยังไงพอเห็นป้ายนี้แล้วนี่เป็นทางการด้วยนะค่ะเป็นทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เห็นไหมแล้วบอกเลยนะ C C T V เห็นหมดน้องไบ เราต้องนึกภาพดูเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเป็นเพจบุญภาษาหรือ,อยังไงถึงขนาดเอาเรื่องนี้ไปเป็นคำจับกัดความของคำว่าหน้าชาหน้าชาท่านผู้ชมอ่ะเราตรวจสอบ ถามไปที่ทบบริการสุวรรณภูมิกิติพงศ์กิติขจรเนี่ยต้้งไวคุณกิติพงศ์บอกนะคะว่ามีรถที่ฝ่าก,กดเข้าไปจอดในที่จอดคนพิการตลอดเวลาค่ะวันหนึ่งเนี่ยสองคันบ้างสาคันบ้างเพราะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยถ้ากาสยานจะใช้วิธีคือล็อกล้อแล้วเดี๋ยวพอเดินทางกลับกันมาก็ให้ไปจ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิมแต่ปรากฏว่าไอ้ค่าปรับพันหนึ่งอะดูเหมือนจะไม่กระเทือนค่ะไม่กระเทือนคนที่ละเมิดยัง ค่า <ลด S 2> ปรับเดียวบางทีจอดรถถูกต้องค่าจอดยังแพงกว่าค่าปรับอะ่ะใช่ใช่ค่ะก็เลยเลือกที่ยังจะไปจอดฝ่าฝืนกฎกันเนี่ยทีนี้ก็เลยต้องมีมาตรการทางสังคมเพิ่มเพิ่งจะเริ่มนะคะคือ,อการเอาป้ายมาติดที่หน้ารถนี่แหละค่ะเพื่อให้เจ้าของรถรับทราบเลยว่าการกระทําอันนี้ของคุณเนี่ยละเมิดสิทธิ์ผู้พิการและไม่ถูกต้องไม่ควรมีใครถูกละเมิดสิทธิ์นี่เพิ่งจะเริ่มใช้เมื่ออาทิตย์นี้เองค่ะรถคันนี้มันยังไงเหรอ ขอดูวงจร CCTV ได้ไหมท่าไมได้ให้ดูนะบอกเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งค่ะเอารถหรูคันนี้เข้ามาจอดเสร็จแล้วเดินทางไปต่างประเทศพอ,อดู CCTV วแล้วไม่ใช่คนพิการแน่ๆไม่ใช่คนสูงอายุแน่ๆดังนั้นก็ต้องเป็นมาตรการทางสังคมนอกจากปรับคือป้ายเอามาติดไว้เลยปรากฏการณ์นี้ท่านผู้ชมประการที่หนึ่งมีผู้คนมากมายบอกว่าตามห้างต่างๆน่าจะใช้มาตรการเดียวกันออประการที่สอง บอกกับผมมาว่าเอากล้องไปดักรอสักนิดหนึ่งวันที่เดินทางกลับมา,าว่าจะเป็นยังไงเจ็ดเวลา29นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ